มาเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Chat นะฮะตอนนี้อยู่กับผมเมลเองเมลไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหาของพองนั่นเองยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Super Smash Bros นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยครับหายไป1สัปดาห์ไปทำธุระมาไปเที่ยวนั่นเองฮะสวัสดีทุกคนด้วยอ่ะวันนี้เรามาต่อกับ Super Smash Bros Ultimate ครับว่าวันนี้น่าจะเป็นฉากสุดท้ายวันนี้จะพยายามเคลียร์ในบทสุดท้ายของเกมนี้ให้จบครับเพราะว่าเกมใหม่ๆมาจ่อตูดช่องเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วยังไม่แน่ใจนะครับว่าเกมใหม่ต่อไปจะเป็นเกมอะไรแต่รับรองว่าจบเกมนี้แล้วมีเกมใหม่ต่อตูดอย่างแน่นอนครับอ่ะเดี๋ยววันนี้ผมขอไปเลยแล้วกันครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาวันนี้คิดว่าน่าจะเคลียร์มันให้ได้นะครับสำหรับเกม Super Smash Bros นั่นเองนะอ่ะสวัสดีสุพจน์ด้วยไงไหนบอก 3 ทุ่มวันนี้มาเร็วเข้มเร็วไปเร็วนะไปครับสวัสดีทุกคนด้วยป่ะผมลุยต่อลุยก่อนเลยนะยังไงใครที่จะเล่นด้วยก็ถ้ามันจบในค่ำคืนนี้ก่อนเวลาก็เดี๋ยวเรามาไฟกันนะครับป่ะตอนนี้เราอยู่กันเนี่ยครับสปอยแล้วนะตอนนี้ใครที่เล่นเกมนี้เพิ่งจะเล่นก็หลบสปอยไปก่อนแล้วกันนะครับคำเตือนนะครับเป็นสปอยอเลิร์ตนะครับตรงนี้ผมมาเจอซึ่งเป็นบอสทั้ง2ตัวตอนนี้กำลังจะติดตัวนี้อยู่ด็อกเตอร์Eggman เหรอ Eggman เหรอ AGG Eggman เหรอเฮ้ยผมก็ไม่รู้เขาชื่ออะไรนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปเซตซัพพอร์ตสปิริตนิดนึงอ่ะไปลุยเลยสวัสดีครับนันทพงศ์แม่ไม่เจอกัน1อาทิตย์เป็นยังไงบ้างผมไปเขาไปเขาไปเหมาเขาใหญ่มาเอาดิวิววิววิวแม่งหล่นอุ้ย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 เอ้าตัวไหนวะเอ้ามองตัวเองไม่เจอชิดแล้วอะไรวะ ด่านนี้มันคืออะไรวะไม่เจอด่านรอขึ้นอะไรรอขึ้นเลยใช่ไหมสวัสดีครับคุณเมฆเดี๋ยววันนี้ผมจะเคลียร์ให้จบนะถ้ามันจบก่อนเวลาเดี๋ยวเรามาบู๊กันโอ้โหด่านนี้มันอะไรกันเนี่ยระเบิดเต็มไปหมดเลยนี่โอ้ยหล่นแล้วนี่อ่ะนี่อ่ะอุ้ยหายไปแล้ว1ตัวนี่อ่ะเอ้ยอะไรนี่อ่ะไปโอ้ยเอ้าหล่นหูยเกือบตกอะไรระเบิดไม้แก้วอ้าวมันไปมันพุ่งหายไปของมันเองอะรอบไปหาระเบิดแต่มันไปของมันเองแล้วครับมันพุ่งออกนอกจอไปเองอะเมื่อกี้อะไรของมันวะผมก็งงในงงนะอะครับตรงนี้เราจะเคลียร์ไอ้ลูกดำๆนี่กันให้หมดนะไปเส้นนี้ก่อนแล้วกันโอเคคิงเคลูกับทานาทอสนะครับไปแต่อะไรสปีดนี่ตัวนี้ผมเขาเรียกอะไรนะเฮ้ยต้องอัพหน่อยแล้วไหนๆก็มาแล้วครับลิงต้องอัพเวลหน่อยละลิงเอ้ยเฮ้ยอัพไม่ได้เหรอเฮ้ยอัพได้ดินี่มาลิงใส่บัฟกันหน่อยปั๊มเขาเรียกปั๊มขนมสแน็คระดับ S ไปครับสแน็ค Mต่อให้เต็ม99โอ้โหเมามันเวลแม็กไปดิ1440จัดไปครับปะลิงค์ขับมอเตอร์ไซค์วันนี้ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับนะเข้ามาแล้วก็พูดคุยกันได้ที่แชทเลยครับวันนี้ตอนนี้เราอยู่กับเกม Super Smash Bros นั่นเองอยู่ในโหมดเนื้อเรื่องครับ Story Mode เป็น Spirit อะไรสักอย่างลืมแล้ว เดี๋ยวพยายามจะจบวันนี้เลยนะครับใกล้จะจบแล้วแหละKing Kelu พี่โปรโอแล้วนะนี่ชาร์จรออุ๊ยไม่โดนนี่จับนี่สอยขึ้นไปข้างบนอื้อไงเล่านี่อ่ะซัดขึ้นบนเฮ้ยผมเครื่องผมมีปัญหาว่ะรู้สึกว่าอยู่จอมันจะดับไปเองจอมันชอบเป็นสีดำอ่ะจอมันชอบเป็นสีดำอะอยู่ๆเหมือนประมาณว่าเราต่อออกทีวีใช่ไหมแล้วก็อยู่ๆจอมันก็กระพริบสีดำไปประมาณสัก2วิ
แล้วเมื่อกลับมาใหม่ใครเป็นบ้างใครเป็นบ้างแล้วแก้ไขยังหาปัญหานี้ยังไงช่วยแชร์นิดนึงโอเคครับไปต่อครับ2ดาวเราต้องไปจบให้ได้ภายในวันนี้เคลียร์ตัวนี้ป่ะไฟแท็กเว้ยแอร์แท็กหมดเลยโอ้ตัวนี้ต้องกระโดดตีว่ะ Frox lock the bat นี่อ่ะไม่โดนมามานี่เลยนี่ไงนี่ไงเผาดิเผาดิเผาไม่ให้ขึ้นไม่ให้ขึ้นเว้ยโอ้ยโอ้ยอะไรนักเลวจับหน่อยเฮ้ยเฮ้ยไม่เอาตีไงสอยตูดเข้าไปขึ้นฟ้าไปเลยเนาะตีอีกทีนึงหายไปซะใครหายวะนึกว่าตัวเองหายโอ้โหเกือบไปแล้วแอร์แอทแทคครับนั่นแม่สาวน้อยมาเพิ่มนะไปครับลุยต่อให้จบใกล้แล้วใกล้แล้วมันใกล้จะจบแล้วนี่ครับเหลือกี่ดวงดูไม่ได้ด้วยดูไม่ได้ว่าเหลือกี่ดวงนะโอ้แต่ตรงนี้4ดาวเลยว่ะคิงเคลูว่ะเอาเรื่องเลยออโต้สตามิน่าคริติคอลอ่ะอันนี้ไปไอ้สกิลทรีเนี่ยผมก็อัพใกล้จะเต็มหมดทุกหมวดละค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่นี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจับดิเอาหายตัวหายตัวพี่ไม่แคร์แล้วเฮ้ยลูกระเบิดแล้ววะโอ้โหไม่อยู่ล่างเฮ้ยโล่เอาโล่โอ้ยโอ้ยเอ้ยอะไรวะนี่ไงโอ้โหแม่งบล็อกขึ้นมาไปไหนเล่าหายไปไหนแล้วเอ้าโอ้โหแม่งหายตัวโอ้โหแม่งหายตัวแม่งขี้โกงอ่ะสี่ไงสี่โอ้โหเฮ้ยเราจะแพ้ว่ะโอ้ยโอ้โดนเป่าโอ้ยโดนจับอีกสี่ไงเคยเจอป่ะล่ะอัลติเมทหูแม่งหาตัวมันไม่เจอนี่ไงอีกรอบหนึ่งโอ้ยนี่ไงเอาเฮ้ยเอาเอาตีอ่ะเอาโดนแล้วโอ้โอ้ยเอ้ยไม่ตายว่ะนี่อ่ะหายตัวฮะหายตัวหายตัวเอ้ยอยู่ไหนโอ้โหแม่งอัปเปอร์คัตเอ้ยฮึบเอ้ยนี่อ่ะทางนู้นโอ้นึกว่าจะไม่นึกว่าจะพลาดซะละวันนี้จบสินะใช่ต้องจบแล้วไทกิโอ้โหนึกว่าจะแบบเมื่อกี้นึกว่าจะแพ้แล้วอะถ้าตีไม่โดนจังหวะสุดท้ายเนี่ยเราโดนแน่นอนเลยอ่ะครับ4ดาวจบไปลมมันแรงลมมันแรงพยายามจะเคลียร์ไม่รู้มันตรงนี้มันคืออะไรนะแต่พยายามจะเคลียร์ไม่ให้ด้านใดด้านหนึ่งมันมากกว่ากันผมก็เลยต้องสลับเล่นไปขาวทีดำทีอ่ะโอเคเฮ้ยอะไรโอ้มาสเตอร์แฮนด์ไปครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับใครที่เข้ามาแล้วก็ยินดีต้อนรับนะครับทักทายกันได้ที่แชทเลยตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเนี่ยเดี๋ยวแจ๊สสวัสดีคุณต้นด้วยครับ Go! ยังแข่งอยู่ไหมแข่งครับแต่ว่าตอนนี้ขอเพิ่ง
หยุดมาไงเหมือนได้เวลาพักผ่อนก็เดี๋ยวกลับมาแล้วครับกลับมาแล้วเดี๋ยวเราจัดแข่งกันต่อนะครับถีบหน้ามันดิอุ้ยอันติเมตแม่งอันติเมตสวยแล้วอุ้ยหูวิแต่บ็อกแคร์ครับเราถึงแล้วอะไรขำๆสะกิดพี่ขำๆอุ้ยตีอ่ะตีอ่ะตีอ่ะฟาดหน้าตีอ่ะตีอุ้ยไปโดนไอ้ไอ้อะไรเราตีตีตีอ่ะโอเคครับซูเปอร์ด็อกเคลียร์ไปอีก1ตัวครับโอ้โหแหมดาวน้อยๆนี่มันไม่ยากเท่าไหร่ก็ไปได้เร็วหน่อยครับนี่หมอกและควันใครอยู่กรุงเทพบ้างครับเป็นไงบ้างกรุงเทพได้ข่าวว่าควันฟุ้งกระจุยไปหมดเลยยังไงก็ดูแลรักษาตัวกันด้วยนะครับเฮ้ยอะคูม่าเฮ้ยอย่างนี้ต้องลองอัพดูลุย99หุ้ย 13,000 ว่ะแอตแทค 13,000 เลยว่ะแต่ไม่มีสล็อตให้ใส่ซัพพอร์ตสปิริตเลยอ่ะเอาลองเราไปเล่นดูมาแล้วครับเมกเกอร์แมนครับเจอกับไอ้ตัวอะไรวะเออะไรวะอะไรคือสัญลักษณ์แล้วก็เอ็กนี่ไงโอ๊ยอุ๊ยใจเย็นใจเย็นเมกเกอร์แมนเมกเกอร์แมนนี่อ่ะตีอ่ะตัวใหญ่อ่ะอุ้ยตีอ่ะซัดตีอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนไว้ตีไงซัดตีไงซัดเข้าเบ้าตาอุ้ยเข้าเบ้าตาอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่โดนว่ะตีอ่ะโอ้โหแม่งอันติเมตว่ะอุ้ยเอาโดนดูดสวยละโอ้โหเปอร์เซ็นต์มันเหลือ2เองอ่ะเฮ้ย HP อ่ะตายไหมไม่ตายไอ้น้องเองตายซะเฮ้ยนี่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 เอานี่ไปกินเอานี่ไปกินเอานี่ไปกินหุ้ยแม่งบล็อกได้อ่ะเอาลูกใหญ่ไปเลยเออแม่จะจบไหมตาเหมียวถามใจดูเฮ้ยต้องจบแล้วคุณเบญจพลนี่วันนี้ผมต้องเคลียร์แล้วผมต้องเกมอื่นมันจ่อตูดผมอยู่แล้ว ใจเจยเนี่ยใจเจยไม่อยู่แล้วไปแล้วต้องเคลียร์ให้ได้ครับผมต้องเคลียร์มันให้ได้อะเราต้องจบในวันนี้กันให้ได้นะทุกคนนะไปครับไปต่อใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันนะครับยินดีต้อนรับกลับบ้านแมวครับวันนี้กลับมาไลฟ์สตรีมตามปกติแล้วนะครับพุธพฤหัสศุกร์3วันนะครับอุ้ยหมาชนนี่ไงนี่ไงชนอะไรกันล่ะชนอะไรกันนักวะนี่ไงนี่ไงนี่ไงเออใครโดนวะ ใครไม่ใครไม่รู้แล้วจังหวะเนี้ยซัดอย่างเดียวครับซัดอย่างเดียวมาเล่นเออนั่นแหละผมว่าจะไปมาริโอยูดีลักซ์นั่นแหละนะถ้าทางเจ้าหัวร้อนนะดูโชว์ความหัวร้อนผมไม่ชอบเล่นเกมอะไรหัวร้อนอะเล่นแล้วมันชอบแบบออกอาการสองดาวครับไปต่อบอสยากไหมผมใกล้ถึงบอสแล้วใช่ไหมมันยากไหมถ้ายากก็ได้ทำใจไว้ก่อนช่วงท้ายๆเผื่อเวลาสัก 15-30 นาทีเล่นนานอยู่ใช่ไหมโอเคนะบอสใช่ไหมไปไหนแล้วฮะแม่สาวน้อยแม่สาวน้อยไปไหนแล้วไม่ไงไม่ไงไม่สาวน้อยหัวจังเดียวหัวจังเดียวต้องรีบจบรีบหัวจังเดียวรีบตายไปซะไอ้น้องปัดหน้าปล่อยไอ้หูมึงอับขันไปโดนอะไรวะเนี่ยโอ้โหตีปืนเสร็จพี่น้องยิงจ่อไปเลยหูแม่งทางนี้นี่พี่ก็วิ่งชนได้อู้หูวิ่งแรงหมดแล้ววะโอ้โหเฮ้ยมันได้ดาวอีกแล้วมั้งเนี่ยโอ้ยจับแม่อย่าโกงนักแลอย่าโกงนักแลโอเคบอสยากมากตอนนี้ยังไม่ผ่านเลยจริงปะ
บอสไม่ยากแต่อย่าตายก่อนมันคือมันยากใช่ปะวันเสาร์พี่จะไปงานโปเกมอนการ์ดหรือเปล่าเออพี่เหมียวไม่ได้สายการ์ดอ่ะดิก็เลยแบบเห็นโอเวอร์บูทก็โพสต์อยู่นะก็อยากทำความรู้จักกับมันเหมือนกันนะไอ้เจ้าการ์ดโปเกมอนเนี่ยแต่เดิมทีเราก็ไม่ได้สายโปเกมอนอยู่แล้วด้วยอ่ะมีการ์ดโปเกมอนมาอีกแต่ดูมันน่าสนใจดีนะดูน่าสนุกดิ3ดาวเออสตองวินด้วยแลนดิ้งปะรีบจบครับทาคุมิกับพิษเอ้ยทาคุมิอายิซอสหรือว่าทาคุมิที่ขับรถติ๊บวะเพอเจอเอ้ยตีไง2ตัวผมรออยู่บนเนี้ยคุณมาหาผมแล้วกันคุณมาหาผมแล้วกันผมรออยู่ตรงนี้คุณมาหาผมแล้วกันบินมาผมมีสตองวินผมไม่กลัวอยู่แล้วมาให้ติดพิษกันด้วยเว้ยอุ้ยขึ้นไปสายตูดนี่ไงคุณไปเลย1คุณมาอีกตัวคุณไปอีกตัวนึงโอเคจบไปครับ จบไปครับพี่เล่นคมขึ้นพี่เล่นคมขึ้นมาอีกขั้นเลยจริงปะไม่รู้สิก็หัดแต่มาริโอตัวเดียวอะอ้าวแดดจึงเจิงเลือดควันมาอีกแล้วครับโอ้โหสี่ดาวอ่านว่าอะไรอาเซอุสเหรออ่านอย่างนั้นเลยแบบกับโคลินโอ้โหสตองวินลิซิสเยอะไปโอเคครับเอานี้ไปแล้วกันนะโคลินครับไปมันถึงลูกบอลอุ้ยมันเรียกโปเกมอนมาแล้วอุ้ยลอยขึ้นฟ้าโอ้โห 17% โอ้โหลงมาก็โดนนี่เอ้าลงไปไหนขึ้นมาเองขึ้นมาอุ้ยไม่โดนมันได้ดาวอ่ะอึ๊บนี่อ่ะจับนี่หวดและไฟไม่โดนโอ้โหเฮ้ยอะไรวะแม่งตีกลางอากาศดีเลยนี่ไงไม่โดนเว้ยโอ้โหทำอะไรกลางอากาศมันไม่ได้เลยเฮ้ยโล่เอาโล่ก่อนแล้วก่อนนี้ต้องโล่แล้วนี่ไงมาโอ้ยโอ้โหลอยไกลแท้อุ้ยใจเย็นพี่ใจเย็นยังไม่พร้อมนี่ไงอุ้ยนี่นี่โอ้โหอะไรวะเนี่ยนี่โอ้โหจิ้มเข้าหน้าเบ้าตาแตกลอยขึ้นฟ้าตายอะไรวะอย่างน้อยก็ดีกว่าเบต้าไนใช่ไหมอุ้ยอ้าวเกิดอะไรขึ้นวะดูภาพช้าไม่ทันเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นมาอยู่ๆแล้วก็ลอยขึ้นฟ้าไปอะไรเฮ้ยเอาละเฮ้ยปึ๊บตีอ่ะโอเคปืนเอ็งยิงอะไรเราอะไรฮะอะไรฮะอะไรทำไมฮะเอาเฮ้ยหล่นนี่ไงซึ่งไม่โดนโอ้โหไม่โดนก็หล่นช้ารอนะเฮ้ยไปทางนู้นป่ะแม่งฉลาด
นี่ไงขึ้นมาดิโอ้แม่งรู้เกมว่ะนี่ไงโอ้สะใจอาเซอุสเป็นเทพผู้สร้างโปเกมอนอ๋อเหรอซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าสร้างบางตัวมาบักเบิกใช่ไหมลิซาดอนเป็นแย้ไม่ได้ท่ามังกรหรือเทพภาคสนสร้างไฟอ๋อสร้างไม่สมประกอบเลยสามดาวครับเฮ้ยเจอกับเบบี้มาริโอเหรอเอาว่ะอะไรดีเอาสามสล็อตไปก่อนแล้วกันเคโอเดเมจแสดงว่ามีหลายตัวแน่เลยอะเฮ้ยเจอมาริโอทินนี่มาริโอว่ะกับเบบี้มาริโออ่ะตัวเล็กกันเข้าไปใหญ่โอ้เต็มเลยทีนี้นี่ไงเอาเฮ้ยหล่นโอ้ยโอ้ยบางทีก็งงเสียโอ้ยใจเย็นสิครับไปเลยไปพวกไปกันให้หมดไม่ให้มาเว้ยโอเคไปกันให้หมดเอาละใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้แล้วใกล้ความจริงแล้วหรือไม่กี่ปุ่มหรือไม่กี่ดวงครับเราจะจบกันให้ได้นั่นตรงนี้เหลือ1ดวงตามไปเก็บมันโอ้4ดาวทำไมมันเยอะจังวะคิวกับกัปตันฟอลคอนนี่ไปกับไพล่าดีกว่าพาไพล่าไปเที่ยวดีกว่ามากัปตันฟอลคอนกับคิวมาสอยดิอุ้ยมันมา2ตัวอุ้ยนี่โอ้โหโอ้โหโซนิกบูมนี่ไงโซนิกบูมเหรอฮะไม่สนสนตัวนี้อื้อเออใครตายอ้าวเป็นเขาทำไมเขาตายอ่ะอ๋อ HP หมดมันเป็น HP นี่หว่านึกว่าเปอร์เซ็นต์ปะโถเอ้อะไรวะเจอโซนิกบูมโซนิกบูมเรียบร้อยเลยเราคาปิตันมาแล้วโอ้โดนเตะหลังเอาขึ้นมาโดนเอาอุ้ยปศเอ้ยอะไรวะจะตายแล้วอะไรวะอ๋อโอเคโซนิกบูมใช่ไหมได้ได้เดี๋ยวรู้สนิกบูมอยู่ไหนนะสล็อตดีกว่า by code by name by date by use by skill แหลงแหลงก็ถูกแล้วนี่อยู่ไหนนะเจอแล้วมาโซนิกบูมเหรออ้าวกดผิดชิบหายมาโซนิกบูมมาไปก่อนเลยไม่สนโซนิกอะไรไม่สนหรอกอุ้ยเอ้าหมดแล้วเหรอเอ้า
อ้าวต่อยกันเองเอ้าวต่อยกันเองเฮ้ยนี่ไงเฮ้ยไม่เอานะไม่เอานะโอ้โหทำไมใจร้ายนิดเดียวเองเอามาสิครับเออนึกว่าจะไปซะละกิวมันดีโคตรแรงเลยครับตีมันก่อนเลยเออเมื่อกี้มันซัดกันเองตายไปเฉยเลยมันวิ่งไปตุยท้องพี่กิวตายเลยอ่ะโอ้เจอนี่กระบองวะเจ้าพายุของผมไปนี่มันคือไม้ตายเลยเฮ้ยมันลามฝั่งนี้แล้ว3ดาวอย่างเงี้ยทำไมดาวเยอะกันจังวะพ่อนโอเคมีสวอตไฟเตอร์กับไอแซคโอ้ย4ตัวเลย Ready, go! มามาฉันไม่เดินไปฉันไม่รู้โอ้มีมือนรกเลยอื้อหือโอ้ยเอ้าแม่งดันแม่งดันนี่ไงเอ้าเฮ้ยหล่นอื้อหือเกาะไว้ทันมือมันดันว่ะปึ๊บเอ้ยเอ้ยอึ๊บเอ้ยอย่าดันกันสิวะนี่ไงอึ๊บโอ้ยเอ้ยเริ่มลำคาละเริ่มลำคาอุ๊ย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 เอ้ยอ่ะเออไปเลยโดนไหมโดนไหมโอ้ยไป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 โอเคได้อยู่จบไปครับโอ้ยมืออะไรวะเนี่ยมันน่ารำคาญจริงเลยเมื่อกี้ดันกันอยู่นั่นแหละอ่ะตรงนี้อีกดวงนึงเฮ้ยจะหมดแล้วมั้งเนี่ยซีโร่ซีโร่ซีโร่บัสเตอร์เจอกับเมกาแมนมากับเมกาแมนเอาอะไรดีเอาที่แปลกแล้วกันเป็นพ่อลิซิสป้องกันอาวุธนะครับวันนี้มีตีกันมาพี่ถ้าจบเร็วไม่ตีกันแน่นอนครับวันนี้พยายามจะให้จบเนื้อเรื่องให้ได้อะไรหรือนี่ไงไปคู่เลยโอ้โหนี่โอ้โหโอ้นี่ไงโอ้โหแม่งอัปเปอร์คัทมานี่เออปั่นหัวเขาเรียกปั่นหัวลอยเคว้งน่าถ่ายรูปประช็อตนี้แม่ครับไม่รู้ยังไงแล้วตรงนี้หมดไหมโซนนี้น่าจะหมดแล้วนะหมดโซนขาวหมดแล้วครับเหลือโซนดำหมดตรงนี้หมดแล้วโซนดำก็น่าจะเหลือไม่กี่ดวงนะเหลือตรงนี้2ดวงโอเคเจอสเน็ค3ดาวโอเคไปเซตนี้แล้วกันครับสวัสดีทุกคนนะฮะเข้ามาแล้วก็ใครอยากเล่นด้วยถ้ามาจบเร็วเดี๋ยวเรามาบวกมาบู๊มาสู้กันตรงท้ายชั่วโมงครับตรงนี้เราเล่นหมดเนื้อเรื่องกันให้จบนะโอ้โหสแน็คเต็มสแน็คเต็มเลยโอ้ยตัวไหนตัวจริงวะเนี่ยหรือว่าต้องฆ่าทั้งหมดโอ้โหงง
โหแค่ตัวเดียวก็ปวดหัวเลยนะลุงงูเนี่ยโอ้ยโอ้โอเคได้โอ้ยนี่ไงไปพร้อมกันได้หมดเอาอีกทีหนึ่งขออีกดอกถึงไหมไม่โดน2ตัวนั้นโอ้โหนี่ไงไปเลยโอ้โหมันเริ่มสมัยแล้วอ่ะโอ้โหตายโอ้โหเยอะอะไรขนาดนี้ถ้ามันเยอะเนี่ยชอบไปต่อเยอะๆก็ต้องเจอกระบองเจ้าพายุไปเลยลุงงูสเน็คทีมเน็คเคสเน็คนี่ไงไปกันได้หมดโอ้ยโอ้ยลนสวยแล้วไม่ได้มองเลยไม่ได้มองตัวเองเลยมัวแต่ปล่อยพายุเรียบร้อยหล่นลงไปมันเยอะเหลือเกินต้องเคลียร์สักตัวก่อนนะนี่ไงนี่ไงไปเลยอ้าวจบเลย อ้าวจบเลยนี่แหละพลังของกระบอกเจ้าพายุโอ้โหเข้าเต็มหน้าลุงงูลอยขึ้นฟ้าทะยานออกนอกโลกไปแล้วครับรุงงูอีกหนึ่งดวงเฮ้ยมันถลายว่ะ2ดาวครับนี่เจอกับออกโตลิงออกโตปัสขอ3สล็อตได้ไหมไม่มี3สล็อตให้เลยเฮ้ยตัวนี้เท่เอาตัวนี้ไปโอเคครับเกรนนินจาออกโทลิงออกโทปัสเพียบเลยนี่ไงนี่อุ้ยนี่โอ้นี่ไงเอาซ้ายไปเลย1ตัวขวาเอ้ยทำไมไปเฮ้ยนี่ไปอีกหนึ่งตัวไปอีกหนึ่งตัวมีอีกไหมลอยขึ้นฟ้าไปเนาะเอาดิมาดิช้าแต่เมื่อวานนะเฮ้ยหมดแล้วนะหมดแล้วมั้งเนี่ยเจอบอสแล้วมั้งเนี่ยบอสแล้วมั้งเนี่ยบอสไหมบอสไหมมีอีกไหมเหมือนจะหมดแล้วนะหมดแล้วมั้งหมดแล้วไปสกิลทรีก่อนมี133ครับอัพตรงแอทแทคไว้ก่อนแอทแทคไว้ก่อนไม่มีนะคิดว่าไอ้ลูกแก้วความมืดนี่น่าจะหมดแล้วนะแล้วเราเข้าตรงกลางได้เลยไหมเฮ้ยเข้าได้เลยเฮ้ยแน่ถูเฮ้ยจังหึบเอาอ่ะเฮ้ยเอาแล้วลงไปข้างล่างด่านที่เท่าไหร่แล้วน่าจะด่านสุดท้ายนะน่าจะด่านสุดท้ายแล้วนะสวัสดีครับแมวเพชรสวัสดีครับวินเตอร์สวัสดีวินเตอร์ไวท์ด้วยสวัสดีฮะเฮ้ยแล้วไหนตัวเราวะเฮ้ยอะไรวะเราเป็นมือเหรอนี่ไงอ๋อเราเป็นมือตบมันให้หมดนี่ไงไหนเราวะนี่ไงนี่เจ้าพวกความมืดเจ้าจงป้ายแพ้กะ
นี่ไงก็อดแฮนด์ก็อดแฮนด์รู้จักเปล่าเมื่อสู่ล่าปีศาจนูเบตกมันเข้าไปกระตูนโคตรแก่เลยพูดมาได้ยังไงฮะพูดมาได้ยังไงกระตูนขนาดนี้มืออสูรก็อดแฮนด์เฮ้ยไปให้หมดนี่พุ่งขึ้นพุ่งลงตบดิอ้าวแล้วยังไงวะนี่ไงมีเวลาด้วยนี่ไงไปทางนู้นให้หมดพัดไปพัดมันไปพัดพวกมันไปนี่ไงนี่ไงอะไรวะโอเคหนึ่งนาทีละมาสักทีดีวะนี่ไงอ๋อทุกง่ายกว่าทุกง่ายกว่ามีสแมทง่ายกว่าขึ้นบนลงล่างอยู่แค่นี้แหละมันอยู่แค่นี้จริงๆฮะอะไรกันมาประชุมอะไรกันเยอะแยะโดยไม่ได้นัดหมายฮะตบมันให้หมดนี่ก็อดแฮนด์ตบมันเข้าไปอะไรวะเยอะกันแยะอะไรมากันทำไมนักหนาฮะประชุมอะไรกันนัดใครไว้นี่ไงตบไปให้หมดข้างล่างข้างบนเต็มไปหมดนี่มันก็จะ2นาทีแล้วนี่ไงสมาร์ทเคลียร์ป้อมเพียบไปหมดนี่มันทำไมมันยังไงฮะฮะยังไงฮะโซนิกอ่ะโซนิกดำเหรอเอามือไปไหนวะนี่ไงคิงเคลูขึ้นหมดแล้วสอยมันทำไมฮะเมื่อไหร่จะผ่านวะตบไม่หมดสักทีมากันเป็นยุงเลยเฮ้ยนี่ไงหรือมันให้เล่นไปเรื่อยๆรอเวลา3นาที5นาทีก็ว่าไปตบนี่ไงแมสไปให้หมดอะไรวะอยู่แล้วสะใจมากไม่จบแค่นี้เหรอจริงเหรอมันไม่จบแค่นี้ตบให้หมดตบให้หมดฮะฮะทำไมนี่มันหาอะไรฮะนี่ตัวนึงขวาล่ะพี่ขาวมาริโอก็มาตบทำไมฮะทำไมมากันทำไมไอ้พวกแมงเวแมงวันนี่ไงฮะมีปัญหาอะไรฮะฮะด้วยความสะใจด้วยความสะใจเข็ดแขนนี่ไงฮะเมต้าไหนออกไปเคลียร์มันให้หมดเคลียร์หมดโอ้พี่โอฮะสองดาราหนี่ไงฮะนี่ไงเหลือลิงจบว่ะ3นาทีเหนื่อยว่ะมีด่านรวมบอสอยากกับล็อกแมนอีกจริงป่ะโอ้โหจะรวมไปไหนทุบมันตรงกลางจงแตกหายแล้วเอาครับมันแยกทางแล้วซ้ายกับขวาอะไรน่ะขวาล่าซ้ายดีเพราะฉะนั้นไปซ้ายก่อนไอ้ตาดำนี่ฮัลโหลเปลี่ยนก่อนเลยนี่ต้องไปพร้อมกับเกรสแกนนอนเอาแอร์แท็กไปให้หมดแอร์แท็กหมดเลย12,952โจมตี6,484ป้องกัน3,900โอเคป้องกันไม่ต้องมีเน้นโจมตีไว้ก่อนอะไรครับดาร์ครอนใช่ป่ะงั้นป่ะโอ้ชอบเสียงโซโล่เพลงมากเลยไอ้มาริโอ้แกมาถึงนี่ได้แกเก่งมากๆเลยเอ้ยขึ้นไปก่อนแล้วตบตาแม่งเลยเขาเรียกเบ้าตาแตกเบ้าตาแตกมานี่ไหนนี่ไงนี่ไงฮะมีปัญหาอะไรหุยลงอะไรทำอะไรพี่ได้ฮะของเล่นแค่นี้นี่ไงฮะเบ้าตาอุ้ยไม่โดนนี่ไงนี่ไงเออลงมาหลังอะไรอุ้ยทีเดียวเบ้าตาแตกโมโหว่ะมีคนโมโหแล้วอุ้ยทำอะไรอุ้ยอะไรอุ้ยเปอร์เซ็นต์รัวฮึบแน่ทำอะไรพี่ไม่ได้หรอไอ้น้องก็แค่ความมืด
ความมืดมันครอบงำเอ้าชิบหายหล่นเกือบแล้วอะไรพี่มีบาเลียรู้จักไหมบาเลียรู้จักไหมเฮ้ยนี่ไงซัดอีกหนึ่งทีเฮ้ยวิ่ง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 เอ้า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 ไม่ทันมาตรงกลางดิมาตรงกลางดิเดี๋ยวได้รู้เลยเฮ้ยอะไรวะอันแน่อันแน่อันแน่แน่ไปไปไปโอ้โอ้โหเต็มข้อที่เขาเรียกเต็มข้อตีไงตีไงตีไงเฮ้ยโอ้ยมันบนบางล่างเห็นเลยอื้อหูยไม่ได้วะอีกนิดเดียวเนี่ยมาตรงกลางสักทีดิเฮ้ยอ้าว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 แล้ว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 อึ๊บอึ๊บอืมโอเคนี่ไงไม่ถึงทีเดียวนี่เป้าตาแตกไปดิวะนี่โอ้ยโอ้ยโอเคเฮ้ยโอ้โอ้เอ้าโอ้โหไม่ทันเฮ้ยเอ้ยจะสแมสแล้วเราโอ้เอ้ยไม่โดนเว้ยอ้าายแม่งเยอะแม่งเยอะโอ้ยโอ้ยโอ้โหวิ่งไปแล้วกระเด็นไกลอย่าพึ่งพี่ใกล้จบแล้วอย่าพึ่งโอ้ยอย่าพึ่งใช้ท่าแรงนักสิสโลโมชั่นตุ๊ดตุ๊ดยายาเอ้ยสโลว์ชั่นอยู่เอ้ยเออเฮือเฮือโอ้ย106นี่ไงขออีกทีเดียวโอ้ยทีเดียวโอ้ยกดบาเลียไม่ทันเห็นบอดี้แล้วคิดถึงเวนอมแล้วจอยโปรสนุกไหมครับพี่เหมียวสงสารจอยเจ๋งนะจอยโปรแหละมันถึกหวงอะหวงของอะโอ้โหเสียดายเมื่อกี้น่าจะทีสุดท้ายนะถ้าเราตีตามันได้เนี่ยตาแตกแน่นอนเฮ้ยไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนี่ไงซัดก่อนเลยฮะฮะนี่ไงฮะโดนทีไปไกลอะไรรู้แกอุ้ย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 อะไรอะไรอะไรอุ้ยทันเว้ยตีอ่ะตีอ่ะเออโมโหโมโหมันโมโหแล้วเอ๊ะเอ๊ะเย่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 วัวัววัวเย่เย่เย่วัว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 หลบได้วะตบได้เว้ยนี่ไงฮะแอร์แท็กมาเยอะนะแอร์แท็กพี่มาเยอะอุ้ย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 โอ้ยน้ำนี่มาอีกแล้วอุ้ย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 แม่งเร็วนี่ไงสอยตูดนิดนึงได้นิดนึงก็ยังดีนี่อ่ะหีไม่สนไม่สนไม่ไม่ไม่ไอ้ไม่ยาไอ้ไม่โอ้หลบได้ตีอ่ะโอ้ยโอ้ยอีกอ่ะตีหนึ่งสองขออีกทีนึงตีโอ้โหไปซะตีอ่ะสะใจแนะนำให้ใช้ซับออโต้ฮิลนะครับแบบ3ช่องใช่ไหมโมโหไงเอาว่ะแบบนึงฮะแบบนึง
หวดมันตายไปเรียบร้อยครับอ้าวฮะมีคัตซีนให้ดูครับนี่ฮะดาร์คลอนตาแตกนี่ฮะเจอลำแสงยิงใส่จากใครใครน่ะเออไม่รู้แต่พรุนแล้วเรียบร้อยยังไม่ทันรู้เลยว่าใครแต่ก็พรุนไปเสียแล้วอ๋อนี่ฮะอะไรกาลิมใช่ไหมกาลิมโบฮึบอ้าวนี่จบเลยหรือเปล่าโลกแตกหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหช่างอลังการซะเหลือเกินแล้วไงต่อ World of Lies 610-73มันจบเหรอชักจบ3แบบอ๋อแสดงว่าเราต้องโอเค get it นี่แหละไปเซตนี้แหละเอาเลยครับกาลีมต่อสู้กับกาลีมบ้างกาลีกระพือนะ Spirit of Life อลังการเหลือเกินมาฮะนี่อุ้ยไม่โดนนี่อุ้ยเต็มเลยโอ้โหหลบยังไงวะนี่นี่เฮ้ยเอ้าล้นนี่ไงแตกไปซะแตกหนึ่งสวยพี่สวยนี่ดิ้นไปกาลิมโอเคเอ้ยโอ้ทำไงวะอะไรวะคืออะไรวะเฮ้ยมาแบบเดียวกันเลยฮึบอันแน่วิอุ้ยได้เว้ยได้อยู่ด้วยโอเคหลบได้อุ้ยเต็มเลยอุ้ยเกาะขอบปึ๊บปึ๊บลบอุ้ยเฮ้ยไม่โดนว่ะเฮ้ยปึ๊บไม่โดนเว้ยอื้อหือลงดิเอาโอ้โหระเบิดขนาดนี้นี่อ่ะเจอกันข้างล่างนี่อุ้ยโอเคเฮ้ยง่ายกว่าไอ้ตัวดำว่ะไอ้ระเบิดที่มันปล่อยออกมาไปตีโดนรองระเบิดแล้วตอนที่มันยังไม่ระเบิดจะระเบิดหายไปเฮ้ยตัวดำมันยากกว่านิดนึงนี่ไม่ได้ไปตรงกลางชัวร์เฮ้ยอะไรคุณเมฆดูนี่2ตัวภายในเวลาไม่กี่วินาทีได้เวลาเอาคืนเนี่ยมาแรงโอ้โหมือแหกอย่างนี้มือแหกต้านทานเอาไว้ไม่ได้โดนความมืดครอบงำครับการลิมกระพื้นโดนรัดโดนฉีกโดนแหวกทุเรียนเรียบร้อยขาดไหมเนี่ยเฮ้ยมาริโออ้าวทำไมอ่ะอ้าวอ๋อนี่แบบแบดเหรอแบบแบดเอนดิ้งเหรอโอ้โห
ในที่สุดดวงตาแห่งกอนดอร์ก็ยึดครองไม่ใช่นั่นมันรออัลเดอร์ลิงอ๋อ610อ๋อไปตรงกลางต่อไปเราไปตรงกลางซ้ายขวากลางอ่ะนี่ตามสูตรเลยน่าจะใช่เฮ้ยซ้ายขวากลางซ้ายขวากลางกลางแล้วครับนี่กลางคือแรมอย่าบอกไม่ลุ่มล่างกันนั่นไงชิปแล้วไอ้ตรงนี้น่าจะนานแน่นอนมันลุ่มล่างกันมันช่วยกันวะฮะคืออะไรเนี่ยคือมีคนไปช่วยเราเหรอใช่ไหมเซตนี่แหละเซตแอร์แอทแทคนี่แหละแบททั้งคู่อะถ้าไม่ไปตรงกลางอ๋ออย่างนี้นี่เองเลือก3ตัวนี่ไงผมแรนดอมแล้วกันผมไม่รู้จะเลือกตัวอะไรมาแล้วไปไหนต้องขึ้นไปข้างบนอีกโอ้โหพระเจ้าย ังไงอะนายเราขึ้นมาทำอะไรเราก็ตามนายขึ้นไปแล้วเด้อจบหล่นปึ๊บออกไม่ให้สู้กับพวกนี้เหรอเอ้ยโ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 อ้ยนี่ไงนี่ไงพุ่งชนเอาเลยนี่นี่นี่ไงนี่ไงไปอีกหนึ่งตัวนี่ไงไปอีกสองตัวเมตาไหนลงมาไปเอ้ยกลับบ้านไปกลับบ้านไปนี่ไงเฮ้ยไม่ไปสิวะหน้าด้านโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเกือบหล่นนี่ไงนี่คือลูกอะไรไปต่อข้างบนอ๋อเอาพลังครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีแบบนี้ด้วยเฮ้ยเฮ้ยนี่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 ลงมาซ้ายขวาซ้ายขวาแน่นอนมีขวามายังลุงนี้น่าจะเอาเขาเรียกอะไรนะออโต้ฮิวอ๋อเรากินไอ้ลูกนี้มันก็เลือดเต็มเลยเนี่ยเอาละครับขึ้นไปลงมานี่ไงไปก่อนเลยโซนิกนี่ไงนี่ไปอีกหนึ่งตัวเจ้าหญิงพิษไม่ใช่นี่วะนี่ไงนี่อะไปนู่นให้หมดเออไปไปไปนี่ไงไม่ออกไม่ออกไม่โดนนี่ไปทีนึงโอเคจบเฮ้ยเอาให้พลังหล่นอดกินเลยเฮ้ยไม่แคร์เฮ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอาบินไปหามันเฉยเลยแม่หลบได้น้องพี่รู้แก้วน้องแล้วทีนี้เฮ้ยนี่นี่นี่อีกอันนึงโอ้ยอดอีกแล้วโอ้โหแล้ว72แล้วด้วยอุ้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 ยขอแอปเปิ้ลอีกลูกได้ไหมแอปเปิ้ลหมดแล้วสวยแล้วต้องอย่าตายตรงนี้เฮ้ยไอ้เนี่ยมันบิดพื้นเลยโอ้ยใจเย็นโอ้โอ้ใจเย็นอย่ามายุ่งกับผมนี่ไงนี่
นี่ไงโอ้ยเยอะแยะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยอ้าวเฮ้ยอ้าวเฮ้ยอ๋ออย่างนี้นี่เองมันให้เอาตัวมาไว้ให้เลือกสวยแล้วแล้วแรนดอมมาด้วยเล่นก็ไม่เป็นลองดูลองดูโซนิกวู้วเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้ยเล่นโซนิกไม่เป็นโอเคโอ้โหโซนิกโดนไป80เลยอ้าวกิ้งไปโดนเขาเฉยเลยเฮ้ยเอาเฮ้ยโอ้โหระเบิด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 โอ้เต็มเลยข้างบนก็เพียบเลยโอ้ยโอ้โหข้างบนระเบิดเพียบเลยแล้วแรนดอมใครมาอีกตัวเล่นไปเป็นสักตัวเล่นไปเป็นสักตัวโอ้ยโอ้ยเอาสิเอาสิคือมากลัวหรือไงเนี่ยโอเคนี่ให้มันสู้กันไปเองแล้วกันเราเล่นไม่เป็นโอ้เฮ้ยใครปิวไปมองไม่รู้เรื่องเลยนี่ไงนี่ไงโอ้เยอะไปหมดเลยนี่นี่ไงไอ้ลอนลอนเออใจเย็นค่อยค่อยพูดค่อยค่อยจาไอ้นี่มันกระโดดเร็วจังวะอ้าวเฮ้ยพี่ริวนี่ไงไปกันทั้งหมดนี่ไงไอ้ตัวปลอมไอ้ตัวปลอมพี่นี่ตัวจริงเอ้ยนี่ไงออกไปสักทีดีวะนี่ไงโอเคจบยังจบไหมแล้วเล่นไม่เป็นอ่ะตัวเนี้ยจะไปสู้บอสได้เหรอวะเอาว่ะมาเต็มขนาดนี้สวยแล้วสวยแล้วเล่นไม่เป็นแทบเล่นไม่เป็นเล่นไม่เป็นพุ่งคืออะไรวะอย่าตายเหรอโอ้โหเอาอะไรไปสู้
โอ้โหโอ้โหโอ้ยโอ้โหโอ้โหใจเย็นโอ้ยไม่โดนเว้ยนี่ไงโอ้โหไฟมาทางนี้นี่ไงเหยียบหัวไปสองทีเฮ้ยเอ้ยโอ้โห125แล้วเอ้ยเอ้ามาริโอกลับมาสวยเออโอเคนึกว่าจะตายแล้วตายเลยมาไปอีกนี่ไงนี่ไงนี่ไงโอเคเฮ้ยโอ้โหมาเป็นดิจิมอนเลยโอ้โห 92% เลยเริ่มใหม่นะอ้าวสวยแล้วไอ้มีหัวใจว่ะนี่ไงสอยตูดขึ้นไปโอ้ยกานอนกานอนยักษ์ไปที่ตีหางนี่ตีหางฮึบลบโอ้โหโดนข้างบนนี่ไงเอ้ยยังไงบอกได้วะเฮ้ยบอกได้วะเฮ้ยบอกได้วะโอ้โอเควู้รู้สึกกดดันตายไปซะนี่ไงซัดขึ้นหน้าไว้อีนี่แปลงร่างเฮ้ยอะไรกันไว้ก่อนโอ้ระเบิดโอ้โหไอ้หอยหลอดแรงเหลือเกินว้าไปว้ามานี่นี่โอ้ย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 เฮ้ยโอ้ยโอ้ยปิดท่านี่พาสะบัดใส่หน้าแม่งเลย
วัสดีครับวรภพดีไรชูนี่ไงมาเป็นเมกาแมนจริงด้วยมาทุกบอสเลยเฮ้ยไอ้น้องมาเลยเบาเซอร์นี่ไงเอ้ยผิดท่าเอ้ยโอ้โหแม่งกระแทกนี่โอ้โหแม่งกระแทกนี่เข้าหัวเอ้ยนี่ไงนี่มาอีกตัวโอ้โหมังกรโอ้โหโอ้แม่งวิ่งชนเอาไม่อยู่โอ้ 100% แล้วเว้ยนี่ไงหัวอีกครั้งนี้อีกทีนึงโอ้โอเคเอาเฮ้ยนึกว่าตายว้าจะหมดยังวันนี้รอแล้วเฮ้ยจบเปล่าจบแล้วเหรอจบไหมโอ้แม่งรวมร่างกันแน่เลยโอ้โหตีละตัวแล้วกันตีละตัวแล้วกันเอ้ยเฮ้ยโอ้เอ้าเฮ้ยชีวีกับอะไรโอเคโอ้โหโดนอะไรวะโอ้โหโอ้โหบันเทิงเอ้าเฮ้ยหายแล้วเออมันตีกันเองได้ด้วยป่ะเอ้ยเอ้าเฮ้ยเอ้าอย่างนั้นดิเอ้าโซนิกทำโซนิกทำอะไรได้โซนิกโอ้เอ้ยนี่ไงนี่กลัวหล่นว่ะกลัวหล่นว่ะใช้ไม่เป็นนี่โอ้ยเฮ้ยโอ้นี่เออ
โอ้โหตัวเล่นอะไรอ่ะยากอ่ะเล่นตัวอื่นไม่ค่อยเป็นด้วยอ่ะเล่นไปอยู่2ตัวเองอ่ะนี่แล้วกันโอเคหัวร้อนมากซ้ำก็ซ้ำได้เหรอเอ้าโถมันเริ่มตรงนี้โถเอ้ยไม่น่ายากแล้วแหละทีนี้นึกว่าเริ่มตั้งแต่ปีขึ้นมาใหม่หมดเลยโอเคเอาเฮ้ยเอาเฮ้ยโอเคนี่มันทำลายทิ้งได้นี่เอาไปสักตีโดนสักทีมาฮะโอ้เยี่ยมอ๋อมันตีให้เรานะปี่พ่นไฟใส่แม่งเลยโอ้โหแล้วความชุบโอ้โหไปไม่ได้ไปอีกตัวบนก่อนแล้วกันโอ้ยเอ้ยใจเย็นดีวะโอ้โหเนี่ยโอเคโอ้แม่งระเบิดอีกอะไรอ่ะตีกันเองไปก่อนแล้วกันพวกเฮ้ยฮัลโหลโอ้โอ้เออมันตีกันเองเว้ยโอเคยังไงแล้วยังไงแล้วยังไง
เฮ้ยระเบิดไปดิโอเคโอ้ยโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนี่ไงหนึ่งดวงอ้าวเอาเฮ้ยหล่นหืมหล่นไปเองโอ้โหเมตาไนเอาเฮ้ยโอ้โหโอ้โหผิวเลยทีนี้แต่เบามากเลยอ่ะเถอะเว้ยโอเคเอ้ยไม่โดนมันอื้อไงโอเคโดนเว้ยกันอยู่เว้ยอีกทีเดียวตายไปซะย่ะย่ะท่าเยอะโอ้โหมันตีกันเองได้ด้วยนอร์มอนครับนอร์มอนผมเล่นนอร์มอนถ้าฮาร์ดก็คงน่าจะได้ดูกันอีก2อาทิตย์
และนี่คือฉากจบที่แท้ทรูกับเกม Super Smash Bros นะครับ Ultimate บน Nintendo Switch นี่ครับทั้งความมืดแล้วก็แสงสว่างครับพ่ายแพ้ให้กับความสามัคคีของเราไฟเตอร์ครับไม่โบ้เว้ยโบ้แล้วฉากจบสมบูรณ์ฮะโอ้โหแล้วเราก็สามารถปลดปล่อยครับสปิริตเพื่อนๆของพวกเราหลังจากถูกจับเอาไว้ครับนี่ฮะกลับสู่ห้วงของจักรวาลโอ้สวยฮะโอ้โหครับและนี่ก็เป็นบทสรุปของเกม Super Smash Bros Ultimate บน Nintendo Switch นั่นเองครับผมจะพูดถึงเรื่องตัวเกมแล้วกันตัวเกมเป็นระบบของการต่อสู้ครับผมไม่ได้มองว่ามันเป็นเกมต่อสู้ที่แบบระบบต่อสู้แบบต่อสู้เหมือนเกมทั่วไปเกมที่ผมเคยรีวิวไปแล้วครับในมินิรีวิวว่ามันเหมือนเกม Survivor ครับที่เราต้องเอาตัวรอดจากภารกิจต่างๆที่เราไปช่วยเพื่อนตามจุดต่างๆแล้วก็เราสามารถมิกซ์ในการใส่สปิริตเหมือนสกิลที่เอาไปซัพพอร์ตตัวเราให้มีความสามารถที่หลากหลายมากขึ้นทำให้เกมนี้ครับสนุกแตกต่างจากเกมอื่นเนื่องจากเราสามารถเอาสปิริตหมายถึงว่าความสามารถของคนอื่นเข้ามาอยู่ในไฟเตอร์ที่เราเลือกไปสู้ในแต่ละด่านได้แล้วก็เกมนี้ถามว่าคุ้มไหมผมมองว่ามันคุ้มมากครับกับเวลาที่เล่นไป30กว่าชั่วโมงเนี่ยในโหมดของเนื้อเรื่องมีกว่า600ด่านครับแล้วก็มีไฟเตอร์ให้เราปลดล็อกกว่า70ตัวแถมมีสปิริตอีกเป็นพันเลยครับที่เราต้องไปช่วยและนี่ก็คือเกม Super Smash Bros ครับใครที่ยังลังเลหรือยังไม่ได้ตัดสินใจจะซื้อก็เอาเป็นอีกเกมหนึ่งที่ควรมีติดเครื่องเอาไว้ครับกับ Super Smash Bros นั่นเองอ่ะเดี๋ยวตรงนี้เรายังพอมีเวลาอยู่ครับเดี๋ยวเรามาสู้กันดีกว่านะฮะเดี๋ยวรอเครดิตเขาจบก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดอารีนาสู้กันเองนะครับใครที่อยากจะเข้ามาร่วมสนุกก็สามารถแอด ID Face Code ผมมาได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเปิดทัวร์นาเมนต์ตีกันเองนะครับส่วนเดี๋ยวประกาศสมัครน่าจะเป็นวันเสาร์นี้ครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเสาร์นี้มีประกาศสมัคร DMC ทัวร์นาเมนต์พาร์ทที่3แน่นอนนะครับหลายเสาแล้วเสาที่น่าจะชัวร์แล้วผมเล่นเกม Super Smash Bros Series นี้เป็นครั้งแรกกับบน Nintendo Switch ครับถือว่าชอบนะถ้ามีภาคใหม่ออกมาก็คงจะยังติดตามต่อไปกับซีรีส์ Super Smash Bros ครับชอบนะเขาเรียกอะไร Easter Egg เยอะมากในเกมนี้บางตัวก็ไม่รู้จักบางตัวรู้จักกันดีเลยแหละแล้วก็ประทับใจครับกับการที่ได้เจอเหมือนเพื่อนๆเก่าๆมากันพร้อมหน้าพร้อมตากันบนเกมนี้ถือว่าผมชอบนะคุ้มเกมนี้คุ้มครับออนไลน์ได้สู้กันเองได้สู้กันบนจอเดียวกันจะ8คนกันเลยทีเดียวควรมีติดเครื่องครับผมคอนเฟิร์มว่าคนที่ไม่ชอบเกมต่อสู้ก็หลงรักมันได้อย่างผมเนี่ยแหละฮะผมไม่ชอบเกมต่อสู้นะจริงๆแล้วแต่เกมนี้มันต่างออกไปนะครับด้วยวิธีการเล่าเรื่องวิธีการเล่นวิธีการนำเสนอของเขาทำให้เกมออกมาน่าสนใจมากๆนะครับต้องขอบคุณ Nintendo นะครับที่สรรสร้างเกมดีๆแบบนี้มาให้พวกเราเล่นนะฮะอ่ะจบครับวันนี้ก็จบในหมดWorld of Spirit ไปเป็นที่เรียบร้อยครับเดี๋ยวเรามาดูว่าเคลียร์ 100% ไหมผมพยายามจะเคลียร์คิวให้ได้ทุกตัวแล้วไปได้เลยมั้ยสคิปได้นี่มันมี end credit มั้ยใครดูตรงนี้จบแล้วมี end credit ผมสามารถสคิปไปได้เลยมั้ยถ้าสคิปได้เลยผมจะได้สคิปไปเลยต้องน้ำตาไหลแล้วครับ โอ้โหถ้ามันจบแบบซึ้งๆก็ร้องไห้โชว์ไปแล้วเนี่ยมันจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไงตายคู่เลยทั้งความชั่วร้าย
ในมาดของความมืดแล้วก็ความชั่วร้ายในมาดของแสงสว่างนะเราสามารถจัดการได้ทั้งคู่เลยเดี๋ยวใครที่รอเล่นรอเพลงก่อนแล้วกันนะครับผมไม่รู้มันสกิปได้หรือเปล่ากดข้ามได้อ่ะกดข้ามได้ก็ไปนะผมกลัวมันมีเอ็นเคดงเครดิตอะไรแบบมาเวลไงอ้าวอันล็อกกาลิมกาลิมกับพื้นเลเวล1ครับ Bane of Darkness อ้าวปลดล็อกมาทั้ง2ตัวเลย Primary Spirit นี่ครับโอเคเป็นยังไงเฮ้ย 99.5 ขาด1 Tap to Ending Leech ผมพลาดอะไรไปผมพลาดอะไรไปเราพลาดอะไรไปเดี๋ยวเอาไม่เป็นไรค่อยว่ากันแล้วกันนะครับถือว่าเราจบเกมนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยครับจะบอกว่านี่เป็นเกมแรกเลยครับที่ผมบน Nintendo Switch ที่ผมเล่นถึง 99.5% เนี่ย เกมอื่นเอาแค่จบก็สนุกแล้วฮะโอเคโอ้โหเยอะแยะเยอะแยะโอ้โห Primary Age 3093ครับ Sword Attack Sword Attack ไม่ใช่ Sword ติด Sword นะคุณครูตอนเด็กสอนมาอย่างนั้นนะ Sword นี่ฮะเราก็ปลดล็อกไปจาก124ปลดไป42แล้วครับก็อยากจะเก็บให้ครบนะสวยดีเป็นรูปถ่ายนะครับ Summon Allegiance Spirit for the first time ปลุกนักสู้ทั้งหมดในโหมด Adventure เคลียร์การผจญภัยเป็นครั้งแรกป้องกันการรีมจัดการการรีมแล้วก็ดาร์คอนแล้วก็ได้ประมาณนั้นไฟเตอร์ทั้งหมดอะไรก็ไม่รู้ Summon Spirit of the First Time อ๋ออะไรก็ไม่รู้แย่ๆไปหมดเลยโอ้ได้หูฟังใหม่เพลงได้เพลงนะขาด3ด่านขาด3ด่านด่านไฟเตอร์2ตัวจริงเหรอเราไปพลาดอะไรตรงไหนวะก็พยายามไล่เก็บมันให้หมดนะอุตส่าห์ไม่ข้ามแล้วนะก็ยังหลุดสายตาเราไปได้มาครับมาสู้กันมาใครพร้อมแล้วเข้ามาไฟกันเลยเราไม่ได้ไฟกันมา1อาทิตย์เต็มๆครับมาเข้ามาไฟกันดีกว่ามาผมลง 4:30 นะครับยังพอมีเวลาอยู่เพราะนั้นเราไปกันดีกว่าทุกคนcreate arena first time 3 stock โอเคครับเหมือนเดิมหมดนะโอเค DMC โอเคไม่คิดเลยว่าจะเล่นจบสดชื่น 1-5 ตัวครับพันบุตรไฟเตอร์ครบแล้วใช่ไหมใช่ไฟเตอร์ครบแล้ว73ตัวมาแล้ว Step into the ring ผมล็อกเล่นมาริโอดีกว่าไม่เล่นเมตาไนท์แล้วเอามาริโอจบมาริโอก็ลองเอามาริโอมาไฟบ้างReady มาไทกิคุณเมฆมาขึ้นมา Come onใครรอเล่นอยู่แรนดอมปะเนี่ยเดี๋ยวรอดูคนก่อนครับถ้าคนไม่เยอะก็เดี๋ยวค่อยแรนดอมกันอ่ะไม่มีนะมีแค่3คนช่วงนี้คนมาเล่นกับผมน้อยนะไม่รู้หายไปไหนกันหมดเขาหายไปไหนกันหมดเลยคนหายไปไหนกันหมดไปมาครับมาริโอโอลิมาพิกาจูผมแชมป์ผมบอกเลยผมแชมป์ผมเพิ่งกำจัดการลีมาเมื่อกี้นี่วิว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 ขนไหมนี่อย่าเข้าหน้าเบ้าตาแตกไปอุ้ยตีแกตีแกตีอ่ะวิ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 โอ้เอา
าตัวไปไหนวะนี่ไงอ๊บเอ้ยเอากระตุกเอ้ยกระตุกแล้วโอ้ยแย่อึบเอ้ยโอ้นี่อย่าปิก้าอุ้ยโอ้โหสายฟ้าโอ้ไฟช็อตด้วยโอ้โหนี่ไงอ้าวไปก่อนเลยซัดไปโอ้สายฟ้าอุ้ยผมมาแล้วผมมาแล้วโอ้ไม่โดนใครสักนัดนี่อ่ะอุ้ยสแมชบอลมาโอ้ยเออสวยงามปิกาจูดับไฟหลบทันนี่ไงนี่ไงโอ้ตีอ่ะโอ้ยตีสอยขึ้นไปโอ้ยเอาแล้วติเมตมาแล้วหลบก่อนจรวดสอยเป็นกระจูขึ้นไปอ้าวเป็นเราที่สแมชคนเดียวอะไรวะตีนี่อะไรวะสแมชอยู่คนเดียวโอ้โหเรียบร้อยมาครับใครจะเล่นด้วยกันเข้ามาเล่นด้วยกันได้ครับตอนนี้ว่างอยู่โอเคเฮ้ยคนน้อยเล่นอ้าวผมเปลี่ยนตัวก่อนแป๊บนึงมานารูบัสผมเปลี่ยนตัวแป๊บนึงไหนลองเล่นตัวนี้วันก่อนรู้สึกประทับใจ ที่กิลิพับรู้สึกประทับใจตัวนี้วันก่อนจิงกิลิพับมันแอบหน่วงๆอ่ะเออนั่นน่ะดิรหัส15ตัวครับแอบหน่วงๆนะทำไมอ่ะเมื่อกี้มันหน่วงนะเดี๋ยวถ้ามันเกมนี้มันหน่วงอีกเดี๋ยวลองปรับอะไรใหม่ดูนี่ไงเรียบร้อยนี่ไงหลับไป2อุ้ยเออโดนไปวิหลับนะตีอ่ะหลับนะนี่ไงเอาให้โดนด้วยอ
เฮ้ยหลับดิเอาอะไรวะหลบก่อนมันมีใครหลับแล้ววะอ่ะเมกาแมนโอ้เบียดให้หมดเอ้ยเมกาแมนช็อตใต้ตูดโอ้ยไทกิใจเย็นหลับทำอะไรได้วะเนี่ยหลับทำอะไรได้ไทกิเอาหลุดไปเลยไทกิเฮ้ยหลุดเรียบร้อยดีอะพานอนมันหน่วงแล้วเอาลนลูเอาโดนอัลติเมทก่อนผมปรับบิดเลทลงนิดนึงนะโอเคมันหน่วงนะใช่ไหมโอเคผมเล่นลองหัดเล่นจิงกิพับสักแป๊บหนึ่งก่อนแล้วกันเพลินเพลินหลับกันใหญ่เลยตลกว่ะมาแล้วพรุ่งนี้มีเรียนโอเคครับไว้เจอกันใหม่เล่น4คนแล้วหน่วงง่ายหลังๆเจอ1อ1เดี๋ยวนี้เล่น4คนแล้วหน่วงหลังๆต่อจะเล่นแบบตัวเหรอมาเล่นแรนดอมดีกว่างั้นน่ะไทเกอร์มาแล้วเล่นแรนดอมดูแล้วกันคนจริงต้องเฮ้ยคนจริงต้องแรนดอมนี่อย่าเพิ่งเลิกออกมาแล้วครับไทเกอร์มาเร็วเลิก4:30นี่คนจริงต้องแรนดอมแต่บอสแคทคนจริงมาแล้วพิกาชูก้อนเมฆครับมากับโรบินไทกิครับแล้วอิซาเบลไดมอนด์แคทว่ะอิซาเบลอะมากับคันเบ็ดตกปลาของเขามันกอดแอบซ้อมอยู่หน่อยนึงเนี่ยตกปลาอุ้ยบินยังไงวะนี่โอ้เย่โอ้ดีว่ะตกปลาตกปลาอยู่วิ ตกปลาโอ้โอ้ยก้าวนี่
เอ้าจะเอ๋ไม่โดนใครโอ้แอนติเมทอะไรวะนั่นเอ้ยอ้าวโดนเลยเออนั่นแหละสอยไปวางกับดักเอ้าเฮ้ยโอ้โดนละตายหายเลยทีนี้ตอนนี้ครับคุณก้อนเมฆครับปิกาจูไทกิเนี่ยตีเมทมาตรงนี้แล้วชาร์จครับมาแต่มันไม่โดนครับรอดขาปิกาจูไปแล้วโดนสายฟ้ายิงใส่แบบนี้แล้วมีสมาร์ทบอลมาอีกลูกนึงให้แก้ตัวแต่5วินาทีสุดท้ายครับโอ้โหแล้วหมดเวลาไปเอาล่ะเกาะขอบเวทีอยู่ก็ไม่เว้นอ่ะแล้วซัตเตอร์เดนครับตรงนี้อ้าวแล้วโดนพุ่งชนใส่ดูเรียบร้อยเลยครับไทกิไปก่อนเลยครับซัตเตอร์เดนมาเอ้ามีคนเข้ามาเต็มเลยไลชูฮาราโชแล้วก็ไทกิอ่ะมาขึ้นมาเอ้าแล้วเดี๋ยวมันแคททำไมเดี๋ยวมันแคทลงไปรอล่ะแล้วครับตรงนี้ปิกาจูคุณก้อนเมฆครับมาริโอจากสไตรเกอร์ครับดองกี้คองฮาราโชครับแล้วก็แพ็กแมนมากับไทกิ765ครับนะครับวันนี้ครับความบันเทิงของช่อง Diamond Chat ได้กลับมาแล้วครับและตรงนี้ครับเหมือนจะเป็นแมปของในบ้าน Nintendo ครับมีเจ้าหมาน้อยพันทางอยู่ด้านหลังคาบเห็ดอยู่และตรงกลางครับไทกิที่เล่นเป็นแพ็กแมนครับโยนถังลงมาตรงนี้สาดน้ำใส่ครับและปิกาจูพุ่งใส่ทางด้านฮาราโชและสายฟ้ามาตรงนี้ครับมีทั้งน้ำมีทั้งสายฟ้าและมาริโอพยายามอัพเปอร์คัทครับไซเกอร์โดนกระแทกกระเด็นไปเหมือนกันครับฮาราโชครับตรงนี้ครับเล่นเป็นดองกี้คองครับโดนทางด้านของไทกิครับแพ็กแมนซัดอยู่แล้วปั่นอยู่ด้านบนครับลอยคู่ไปเลยครับทั้งคุณก้อนเมฆแล้วก็สไตรเกอร์แล้วตรงนี้ผมว่าเอาป้องออกเลยนะลัด15ตัวครับนั้นนุ่นแล้วครับและมาริโอชาร์จอยู่ด้านบนครับแล้วโดนทางด้านแพ็กแมนซัดไปแล้วซัดทางด้านของดองกี้คองหายไปเหมือนกันครับแพ็กแมนมาริโอไซเกอร์ครับพยายามจะมาคอกตัวอยู่ด้านบนแต่ลงมาเจอฮาราโชปั่นใส่ครับไทกิตรงนี้โดนซัดลอยไปเหมือนกันครับแต่ด้านล่างครับพุทธก้อนเมฆเอาแล้วโดนแทงน้ำตกใส่หัวครับทางด้านของก้อนเมฆและอติเบตจากฮาราโชมาแบบนี้กดเข้าไปแต่มันไม่โดนใครครับโดนยุงที่บินผ่านเท่านั้นครับตรงนี้ครับฮาราโชพลาดครับแพ้อติเบตไม่โดนครับ1นาที46วินาทีครับตรงนี้ทางด้านของก้อนเมฆครับ3สต็อกกับ 127% ครับมีโอกาสโดนสแมชเหมือนกันและพุ่งชนใส่ด็อกกี้คองครับตรงนี้เป็นฮาราโชครับที่เหลือ2สต๊อกพร้อมกับสไตรเกอร์ครับไทกิกับก้อนเมฆครับยังเหลือ3สต๊อกทั้งคู่ครับ1นาที30วิครับแล้วทางด้านไทกิกับแพ็กแมนไล่กัดแบบนี้ครับลอยเควกออกไปเหมือนกันครับทางด้านของฮาราโชปิกาจูด้านหลังกับชาร์จมาแล้วพุ่งชนใส่ทางด้านฮาราโชสแมชหายไปเลยแล้วมีลูกบอลสแมชมาอยู่ตรงกลางครับปิกาจูพยายามจะเอาครับทางด้านของมาริโอกระโดดขึ้นไปแต่มันยังไม่โดนครับแล้วซัดขึ้นไปแล้วตองกี้คองเหมือนจะโดนแต่ไม่ได้ครับบอลมันกระเด้งหนีออกไปแล้วสายฟ้าจากปิกาจูลงมาเต็มหัวดอกกี้คองครับสแมชบอลลอยไปลอยมาแบบนี้ตรงนี้จะทำยังไงครับใครจะได้ไปครับทางด้านฮาราโชพยายามจะสายฟ้าจากปิกาจูครับแพ็กแมนด้านบนแต่ตรงนี้ครับมีคนเป็นอันติเมทแล้ว1คนครับเป็นด้านสไตรเกอร์ครับจะใช้ไฟตรงนี้เลยหรือเปล่าครับแล้ว3คนเรียงกันแบบนี้แม่แต่มันผิดจังหวะไปนิดเดียวครับ
ช้ไม่ทันครับแล้วหมายหายไปแล้วจะใช้เลยตรงนี้หรือเปล่าแล้วกดทันทีครับมาริโอโดนทางด้านคุณก้อนเมฆไปเต็มๆครับแต่กระโดดหลบมาได้และดองกี้คองครับมาครับซัดด้านหลังมาริโอแล้วโฮลาโฮลาโฮลาครับซัดอัมเบอร์คัทลอยหายไปเลยแล้วปิกาจูใช้ต่อครับแฟตชิ่งครับเรียบร้อยครับแต่ยังอยู่ได้ครับทางด้านของไทกิครับตรงนี้มีก้อนเมฆครับที่ยังเหลือ3สต๊อกครับไทกิ2ครับแล้วฮาราโชครับเหลือ1ไซเคิลเหลือ1ครับแล้วก้อนเมฆครับเหลือ2แล้วเหมือนกันครับมีหมาไล่กัดหางตัวเองครับเป็นแบ็คกราวด์อยู่ด้านหลังแล้วตรงนี้เอาแล้วครับเรียบร้อยแพ็คแมนครับจะบินไปยังไงบินไปยังไงมันโดดไป1คนครับคุณก้อนเมฆซวยไปครับแต่ไม่สแมชครับแม่ครับทางด้านไทกิครับใช้อัลติเมทผิดมุมผิดเหลี่ยมไปหน่อยครับมันเลยงับไข่ไม่โดนเท่าไหร่ครับแล้วเหลือ5วินาทีสุดท้ายตรงนี้หมดเวลากันไปครับเป็นทางด้านของไทกิกับก้อนเมฆครับที่จะซัตเตอร์เดย์กันมาครับไทกิกับก้อนเมฆครับตรงนี้ยังไงแล้วพุ่งชนหรือเปล่าครับทางด้านคุณก้อนเมฆพุ่งชนแต่มันไม่โดนไทกิเฟี้ยงถังลงมาแล้วยังไงเรียบร้อยครับเอาหัวม่งทางด้านของไทกิกระเด็นออกไปกับแพ็คแมนครับลูกกลมๆครับนึกว่าลูกบอลครับโดนมงหายไปเลยครับและรอบนี้ครับเป็นทางด้านของปิกาจูคุณก้อนเมฆครับที่2ไทกิแพ็คแมนครับที่3เป็นทางด้านของดองกี้คองครับที่4มาริโอไซเกอร์ครับโอ้โหเข้มข้นดูเดือดอ่ะนัดดูมาแล้วเฮ้ยไดมอนด์แคทอ่ะแรนดอมเฮ้ยคนจริงต้องแรนดอมคนเริ่มมาแล้วสวัสดีทุกคนด้วยครับใครที่เข้ามาร่วมสนุกก็ไดมอนด์แคทเคอร์บี้ให้มันได้อย่างนี้สิมาฮึบโดดหลบฮึบโดดหลบฮึบหลบหลบไม่ไปไม่ไปไม่ไปนี่อ่ะนี่นี่อ่ะนี่อ่ะเออเคอร์บี้โหดว่ะพอดีเป๊ะเลยขึ้นแบ็คบอลอีกทีนึงดูดเข้ามามีมันไม่ง่ายหรอกคุณเมธปี๋อ่ะเอาเฮ้ยอย่านะอ้าวเป็นเคอร์บี้ว่ะตัดไปดิเออเคอร์บี้ได้ลูกบอลสแมชว่ะตบไปไม่หายนะบินด้วยบินด้วยบินด้วยโอ้ยโอ้เฮ้ยตัวอะไรวะตัวอะไรอยู่ข้างล่างวะนี่ไงอีโอ้โหปิกาจูเอ้ยภูเขามาแล้วภูเขามาแล้วโอ้โหแล้วกลายเป็นกล่องอยู่แทนที่จะลุกอี๋ไงอี๋อี๋อี๋โอ้ยโอ้ยเอ้ยไปดีกว่าเอ้าไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเฮ้ยบินหลอกมาได้ป
ิกาจูมาพอดีเลยอุ้ยกลายเป็นกล่องอยู่อ่ะโอ้โหใจร้ายเหลือเกินเอ้ากลายเป็นลูกตุ้มพุ่งลงไปตายเองเลยโอ้โหคิงทีดีดีวินโอเคฮะเคอร์บี้คนจริงแรนดอมเรียบร้อยครับไดมอนด์แคทลงไปอยู่ข้างๆสนามครับไปพร้อมไทยกิเลยแล้วครับแล้วแบทเทิลสตาร์ทตรงนี้ครับอ้ํา DP ครับตอนนี้เข้าเกมมาไปที่เรียบร้อยครับปิกาจูครับจากคุณก้อนเมฆครับคิงDDDครับไลชูแบ็คแมนครับนัทนูแล้วก็ฟาโคครับมากับพาราโชครับในสนามของมาริโอคาร์ทครับตรงนี้ปิกาจูมาถึงก็เรียกสายฟ้าลงมาก่อนเลยครับDDDพยายามจะเอาคอร์ไล่ทุกแบ็คแมนครับและรถด้านล่างมันชนครับพาราโชโดนรถชนไปครับด่านมาริโอคาร์ทตรงนี้ครับต้องคอยระวังครับถนนที่อยู่ด้านล่างครับจะมีทางด้านของนักแข่งครับมาตลอดครับแล้วก็ด้านซ้ายด้านบนครับที่เป็นรางรถก็มีลูกศรเนี่ยครับและรถมาตรงนี้ครับทำเดเมจได้เหมือนกันครับบางทีถึงสมาร์ทไปเลยเหมือนกันครับ2นาที34วินาทีตรงนี้ครับยังเหลือ3ซ็อกกันหมดทุกคนครับแต่เป็นฮาราโชครับที่นำไป 67% ดีๆครับไลชูครับบล็อกอยู่ด้านบนแล้วทางด้านแพ็คแมนแล้วโดนไปด้านของพิกาจูครับเรือสายฟ้ามาด้านล่างครับต้องคอยระวังรถแข่งจากทางด้านของมาริโอคาร์ทเหมือนกันครับและแพ็คแมนพยายามจะไล่งับคุณก้อนเมฆครับแล้วโดนไปหนึ่งครับฮาราโชครับโดนไปหนึ่งสต็อกครับเรียบร้อยครับและแพ็คแมนกับทางด้านฮาราโชครับโดนรถชนกันอยู่ด้านบนครับแล้วลงมาเจอคิงดีๆทุบคิงดีๆและลอยขึ้นไปตรงนี้ครับแพ็คแมนและปิกาจูครับพุ่งอยู่ด้านล่างครับแต่ไม่มีไฟครับแล้วเรียกสายฟ้าลงมาและโดนสมาร์ทไปเองครับปิกาจูดูเรียบร้อยกันไปครับตรงนี้ครับอาราโชครับกระโดดขึ้นไปพยายามจะซัดกับคิงดีๆคิงดีๆพยายามจะเอาค้อนทุบแต่ค้อนมันใหญ่ครับทุบเร็วไม่ได้ครับเอาแล้วดูครับแพ็คแมนลอยไปด้านหลังครับติดจอไปแล้วครับแล้วลูกบอลสมาร์ทลอยมาตรงกลางแบบนี้พิกาจูโดนรถชนครับแต่อยู่ใกล้สมาร์ทบอลครับแต่หลบไปได้ครับอาราโชพยายามจะตามไปเอาสมาร์ทบอลครับแพ็คแมนก็อยากได้เหมือนกันครับแล้วเป็นแพ็คแมนที่ได้แบบนี้แล้วกดอันติเมตงับไป1ครับงับไป2ครับแล้วยังไงคนที่3ปิกาจูโดนอีกรอบครับเรียบร้อยครับปิกาจูโดนงับไป2รอบแล้วสมาร์ทไปเลยแล้วตรงกลางรถแข่งมาแบบนี้ชนใครหรือเปล่าครับต้องระวังกันให้ดีครับแล้วแพ็คแมนไล่งับรถไปซะอย่างนั้นครับสวัสดีครับอ้ําแล้วพุ่งขึ้นไปครับพาราโชไม่โดนใครครับดีๆก็ทุบลงมาก็ไม่โดนใครเหมือนกันครับสุลมุนวุ่นวายเหมือนกันครับ1นาทีสุดท้ายครับรถมาตรงกลางแบบนี้ครับแพ็คแมนพยายามจะหลบรถครับและด้านซ้ายเป็นทางด้านของปิกาจูครับที่มีอัลติเมทมาแบบนี้คิงดีๆก็ได้มาเหมือนกันใครจะกดใช้ก่อนครับเป็นคิงดีๆเจอแพ็คแมนครับจะเอาคอร์สฟาดหรือเปล่าจะคอร์สฟาดหรือเปล่าตรงนี้ปิกาจูก็เหมือนจะใช้เหมือนกันครับตรงนี้หาจังหวะกันอยู่แล้วกดมาอัลติเมทแบบนี้ครับพุ่งไปแต่ไม่โดนใครครับโดนแต่ความว่างเปล่าคิงดีๆเหมือนจะกดใช้เหมือนกันครับหันไปเจอแพ็คแมนแล้วทุบเข้าไปตรงลูกกลมๆติดตะข่ายกันไปแล้วยิงจรวดไปซ้ำตามด้วยชุดเกาะกับลูกตุ้มยักษ์ซัดไปเต็มข้อล่อเต็มแข้งลอยสมาร์ทหายไปเลยครับ30วินาทีสุดท้ายครับตรงนี้ปิกาจูเรียกสายฟ้าลงมาครับแต่มันไม่โดนฮาราโชครับและรถตรงกลางมาแบบนี้โดนทางด้านของคุณก้อนเมฆลอยไปเหมือนกันครับคิงดีๆลงมาทุบแต่ไม่โดนใครครับเหลือ10วินาทีสุดท้ายตรงนี้เป็นฮาราโชครับที่เหลือ2สต็อกพร้อมกับไลชูครับแล้วมีอินเทอร์เน็ตมันแบบกุ๊กๆเหมือนกันนะตรงนี้เพิ่งตื่นสายครับวันนี้ลง4ทุ่มครึ่งครับวันนี้พี่เหมียวมาเร็วลงเร็วเรียบร้อยครับและหมดเวลาตรงนี้ครับเป็นซัตเทิลเดทระหว่างฮาราโชกับไลชูครับมาครับคิงดีๆกับฟาโคครับยังไงตรงนี้กระโดดขึ้นไปมันพุ่งมันขึ้นแล้วหายไปเลยหรือเปล่าถูกเรียบร้อยครับเป็นไลชูครับที่หายไปครับสวยงามครับจังหวะนี้อาศัยที่คิงดีๆครับอยู่ด้านบนครับแล้วพุ่งใส่ครับทำสมาร์ทลอยหายไปเลยครับคิงดีๆและรอบนี้จบไปครับเป็นทางด้านของฟาโคครับฮาราโชได้ที่1ไปครับโอ้โหเข้มจริง
แล้วตรงนี้ครับมาเลยครับลุยจิครับอัมดีพีครับและเริ่มเกมใหม่ครับเป็นคิงดีๆจากไรชูครับแล้วก็เลมมี่ครับฮาราโชครับโยชิสไตรเกอร์ครับเซลดาจากไทกิครับฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันครับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะฮะเอาละครับตรงนี้เหมือนจะเป็นด่านของมาริโอครับมาริโอหรือโยชิน่าจะโยชิหรือเปล่าครับตรงนี้ยังคงเป็นคิงดีๆอยู่ครับไรชูไทเกอร์เป็นโยชิตรงนี้ครับพยายามจะทุบลงมาแต่มันไม่โดนใครครับไทกิครับที่เล่นเป็นเซลดาเรียกชุดเกาะมาแต่ไม่ทันครับโดนทุบกระเด็นออกไปตรงนี้ก่อนเหมือนกันครับและตรงนี้ครับฮาราโชครับอาศัยมีลูกกลมๆครับเป็นหุ่นยนต์หรือยังไงพยายามจะไล่ทุบคนอื่นครับและนี่ฮะเซลดาพยายามจะอาศัยเวทยิงระยะไกลครับจริงดีๆก็อาศัยค้อนใหญ่ครับทุบลงมาแล้วโดนไปตรงนี้เหมือนกันครับยังคงเหลือ3สต็อกครบถ้วนทุกคนครับแต่ 102% ครับจากสไตเกอร์เอาคุณแม่ไปแล้วฮะโอเคไว้เจอกันครับแล้วเหมือนแมปมันเปลี่ยนครับตรงนี้เหมือนเข้ามาในประสาทหรือเปล่าครับเรียบแมปด้านล่างมันเลื่อนสลับไปซ้ายขวาได้ครับ2นาทีตรงนี้ครับยัง3สต็อกกันทุกคนครับแล้วเหมือนจะหล่นไปแล้ว1คนครับเรียบร้อยเอาแล้วโดนไป2สมาร์ทครับไซกิกับไซเกอร์นี่ครับไซเกอร์ครับที่เป็นโยชิครับพยายามเอาหัวไล่พุ่งชนครับแล้วสมาร์ทใส่ใครไปเป็นทางด้านของไรชูเรามีก้อนน้ำแข็งลงมาจากด้านบนครับแหมหลบไปได้อ่ะไรชูเอาแล้วมีอัลติเมทจากทางด้านของไซเกอร์ครับโยชิตรงนี้กลายเป็นไข่แล้วยังไงมันโยชิยังไงแล้วเซลดาก็มีอัลติเมทเหมือนกันแต่โดนกระเด็นไปก่อนแล้วและอัลติเมท3คนเลยตรงนี้ครับคิงดีดีแล้วเป็นทางด้านของโยชิซัดเซลดาไปก่อนครับแล้วเรียกพลพรรครักครับวิ่งมากระทืบซ้ำครับเรียบร้อยครับหายไปเลยครับ1คนครับแล้วตรงนี้ครับอัลติเมทจากทางด้านของใครเป็นฮาราโชครับกากบาทเต็มหน้าจอไว้แล้วไม่มีใครสมาร์ทครับมันแรงไม่พอครับแล้วเป็นทางด้านของไรชูที่จะใช้อัลติเมทตรงนี้บ้างเหมือนกันหรือเปล่าครับแต่มันติดน้ำแข็งครับมันติดน้ำแข็งไปไม่ได้ครับน้ำแข็งมันแข็งเหลือเกินครับนี่ครับน้ำแข็งแล้วสไตรเกอร์มาใกล้ๆแบบนี้แล้วโดนกระโดดทีมจากฮาราโชครับเกาะขอบเวทีไว้ได้ครับไรชูจะขึ้นไปหาจังหวะใช้อัลติเมทหรือเปล่าครับตรงนี้ไปหาไทกิเซลดาแต่โดนผักกระเด็นไปก่อนครับและเหลือ30วินาที40วินาทีสุดท้ายครับเอาแล้วกดใช้ตรงนี้แล้วโดนฮาราโชไปเต็มๆครับติดตะข่ายแล้วเรียบร้อยมับก็ให้ครับสมาร์ทหายไปเลยครับเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับแล้วเซลดาบอกขอมั่งเหมือนกันครับแล้วดูดไซเกอร์โยชิเข้าไปสมาร์ทไปเหมือนกันครับตรงนี้ครับเป็นทางด้านของไรชูครับที่เหลือ2สต็อกครับกับ20วินาทีสุดท้ายครับแล้วไรชูมาอีกแล้วอันติเมทครับจะใช้ใครเซลดายืนอยู่ใกล้ๆเอาแล้วลูกบอลอยู่ตรงกลางเป็นเซลดาได้มาจะดูด3คนเลยหรือเปล่าและตรงกลางนี่โดนไปครับไซเกอร์ไรชูบอกขอเกาะไว้ก่อนจะไม่ไปเอาแล้วโดนสมาร์ทไป2คนแต่ยังอยู่ได้ครับ5วินาทีสุดท้ายครับแต่โดนไปอีก1ครับออกจากการแข่งขันไปครับไซเกอร์โอ้โหแล้วเป็นไรชูครับที่รักษาสต็อกไว้ได้ครับไซเกอร์จังหวะสุดท้ายครับโดนซัดหายไปก่อนเหมือนกันครับรอบนี้ไปคิงดีๆครับจากไรชูครับโอ้โหดูคอนดูคอนโอ้โหคอนโคตรโหดอ่านะครับได้บอสแคทอาบดีพี่มานี่ตัวจริงแรนดอมอีกแล้วได้ตัวอะไรอ่ะได้บอสแคทมากับการ์ดดอฟว่ะโอ้โหอ่านะครับตัวเกรงมาแล้วโอ้ท่าถีบนี่ดีมากเลยโคตรแรง
โอ้โอ้โหโดนเลยโอ้ยเอาเออโดนนิดเดียวเองสมาร์ทเลยทำไรโอ้อย่างนี้นี่เองโอ้สมาร์ทใครไปวะตีอื้อนี่ๆตีไงเอาน้ำโดนดูดเรียบร้อยเลยไปไปโอ้แพ้เลยไปก่อนเลยคนแรกทำไมต้องเป็นกูแท็กทีมของเราทำดีเพียบตรงนี้ยังเหลือ2สต็อกเท่ากันทั้ง3คนครับแต่เป็นทางด้านของไทกิครับวาลิโอครับ 112% ไปแล้วครับแล้วเหลือ1นาทีตรงนี้กับลูกบอสสแมทที่มันลอยล่อหน้าล่อตาอยู่ด้านบนครับยังไงและหายไป1คนก่อนเลยครับทางด้านของไทกิครับโดนสแมทลอยไปแล้วทางด้านของไลชูครับอัลติเมทมาแบบนี้ครับยังไงและทางด้านของอัมดีพีชาร์จมาแต่เปลี่ยนใจครับไม่พุ่งครับและไลชูครับไปหาถึงที่ครับแล้วยังไงทุบทางด้านของไทกิหรือเปล่าไม่ยังไงมอเตอร์ไซค์ก็มายังไงแล้วมันยังไม่ทันจังหวะใช้ครับดีฮะจังหวะนี้เลยฮะเต็มเบ้าหน้าครับโดนไปเต็มๆครับทางด้านของไทกิจะสมาร์ทไปเลยหรือเปล่าแต่มาเซนยังน่าจะได้อยู่ครับยังอยู่ได้ครับทางด้านของไทกิครับส่งรถมอเตอร์ไซค์มาชนอัมดีพีกระเด็นลอยไปเหมือนกันครับทางด้านของไลชูครับตรงนี้เหลือ1สต็อกเท่ากับไทกิครับแล้วเป็นอัมดีพีที่เหลือ2สต็อกฮะจะซัตเทิลเดทกัน3คนหรือเปล่าครับตรงนี้อัมดีพียัง 100% อยู่ตรงนี้ครับและ4วินาทีสุดท้ายและน่าจะเป็นอัมดีพีครับโอ้โหฮะอัมมาถึงก็แชมป์แรกเลยครับเข้มจริงๆคนนี้ไดมองไปอีกแล้วทำไมมันเป็นเพลงไฟนอลอีกแล้วเปลี่ยนไปแล้วครั้งที่แล้วอ่ะมันล็อกไว้เหรอเหมือนมันล็อกไว้เลยอ่ะครั้งที่แล้วเปลี่ยนไปแล้วอ่ะรอบนี้ครับไลชูยังเป็นคิงดีๆอยู่ครับ RDP ก็ยังเป็นลุยจีครับนัดนูนมากับมิสเตอร์วอตครับอาราโชมากับอีเจบาโยครับฟิวอยู่ตรงกลางครับด่านนี้เหมือนด่านของดองกี้คองครับอยู่กลางป่าแบบนี้ครับแล้วหยุดเวลาใส่ก่อนเลยครับแล้วอัมดีพีดีดกระเด็นหายไป2ครับยังคง3สต็อกเท่ากันหมดทุกคนครับแต่เป็นอาราโชครับที่เอาครับเป็นนัดนูนครับ 41% ไปแล้วครับอัดตูนครับมิสเตอร์เกมวอชครับพยายามจะซัดคอนคอนขาวดำจะไปสู้คอนสีได้ไงครับไลชูบอกแบบนี้แล้วมีกระตุกกุ๊กกุ๊กเหมือนกันตรงนี้มันมีหน่วงหน่วงอาการเน็ตกระตุกและทุบมาแบบนี้ยังไงซัดลงมาครับไลชูปั่นกลับคืนขึ้นไปครับทางด้านของอัมดีพีแมปมันเล็กครับตรงนี้สนามประลองครับมี3ชั้นครับแต่มันเล็กเหลือเกินครับค่อนข้างจะดวลดีครับเหลือ2นาทีตรงนี้แล้วมีลูกบอลอยู่ตรงกลางเอาขอทุกแต่มันลงไปแล้วครับตีไม่โดนกระโดดลงมาแบบนี้ลูกบอลสมาร์ทใครจะได้ไปครับและเป็นทางด้านของบาโยลงมาเจอสมาร์ทกลับมาได้อยู่ครับและเป็นอัมดีพีครับดูดก่อนเลยครับแต่เป็นทางด้านของฮารัชโชครับที่กลับขึ้นเวทีไม่ได้ครับลอยลงไปจังหวะที่โดนอัติเมียครับพยายามจะหลบอัติเมียแล้วก็หล่นไปด้านล่างไปเลยครับนัดดูดเกาะขอไม้ด้านหลังเอาละไม้มันหล่นโอ้โหตรงนี้ตรงกลางยังมีไลชูครับยึดพื้นที่เอาไว้อยู่ครับเอาแล้วทางด้านของไทยอัมดีพีครับพุ่งมาลงถังด้านล่างพอดีเลยครับสัดกันไปสัดกันเอาแล้วทางด้านของไลชูครับได้อัลติเมทมาแต่เกือบตกไปเป็นกลางเอาแล้วฮารัชโชยังไงครับมาอัลติเมทมาแต่ทุบติดลมไปครับ
แล้วเป็นนี่ครับหยุดเวลาแบบนี้สัตว์อ้ําดีพีไปก่อนเลยแล้วนี่ครับเป็นไลชูครับโดนอันติเมตไปเต็มๆแบบนี้ซัดไปซัดมาแล้วแห่ปากใส่ลอยหายไปแต่ยังอยู่ได้ครับทางหน้าของไลชูยังไม่ตกครับเหนียวอยู่ครับบาโยเดต้าพยายามจะกระโดดทีมมิสเตอร์เกมวอทนัดดูครับแล้วมีอันติเมตจากทางด้านของนัดดูมิสเตอร์เกมวอทแล้วเรียกปลาหมึกมาลากทั้ง3คนไปเลยหรือเปล่าแล้วลากทางด้านของฮาราโชหายออกไป1คนครับเรียบร้อยครับและโดดสมาร์ทไปเหมือนกันครับทางด้านของไลชูตรงนี้ครับ40วินาทีสุดท้ายครับ 149% ครับ 150% ไปแล้วครับอันดีพีชาร์จมาตรงนี้จับเข้าสังเวียนมาได้ครับและปั่นไปตรงนี้แต่โดนสมาร์ทไปเหมือนกันครับตรงนี้จะเป็นนัดดูนกับอัมดีพีครับที่เหลือ2สต็อกน่าจะเป็นซัตเทอร์เดย์ของทั้งคู่ครับเหลือ30วินาทีแบบนี้และโดนซัดลอยขึ้นไปเหมือนกันครับทางด้านของมิสเตอร์เกมวอทจากนัดดูนครับไหลชูครับพยายามจะทุบครับมันจะกลายมันไม่โดนนะพรมันหนักครับแล้วอัพดีพีครับปั่นขึ้นไปแต่ก็ไม่โดนใครเหมือนกันครับไบโอตอนนี้ตีใครตีมันไม่โดนแล้วแล้ว5วินาทีสุดท้ายน่าจะเป็นซัตเทอร์เดย์ของทั้งคู่หรือเปล่าครับแต่ทางด้านนัดนูน 119% 120% ครับและเป็นซัตเทอร์เดย์ทั้งว่าอัพดีพีกับนัดนูนครับเอาละและนี่ครับจอมเจ้าเล่ห์ครับเรียบร้อยครับโดนไปก่อนเลยครับอัพดีพีครับลงมาหามิสเตอร์เกมวอทนัดนูนครับแต่โดนซัดลอยหายไปเลยครับเขาเรียกสวนกระแสแบบนี้เรียบร้อยครับจบไปครับเป็นทางด้านของนัทนูนได้แชมป์ไปในรอบนี้ครับโอเคครับน่าจะเป็นรอบสุดท้ายน่าจะเป็นฮาราโชนะครับฮาราโชขึ้นไปทีน่าจะเป็นรอบสุดท้ายนะครับว่าตรงนี้4:27ละผมลง4:30เพราะวันนี้มา2:30วันนี้มาเร็วนะครับปกติผมจะไลฟ์2 ชั่วโมงเป็นฮาราโชคู่สุดท้ายแล้วกันครับรอบสุดท้ายโอเคครับตรงนี้ครับไทกี้ครับยิงใส่ทางด้านไซเกอร์ครับด้านล่างตรงนี้เหมือนเป็นสเตจของแคสเตอร์วันเดียหรือเปล่าครับชื่ออย่างนั้นหรือเปล่าอาร์มดีพีครับพุ่งไปแต่มันไม่โดนใครครับกระโดดกลับมาได้ครับทางด้านของไทกิวเล่นเป็นเซลดาพยายามจะซัดไปเหมือนกันครับแต่โดนซัดกลับคืนมาแล้วลอยเคว้งไปเฮ้ยเซลดาหรือพานูเทล่าน่าจะพานูเทล่าแหละเออใช่พานูเทล่าชื่ออะไรสักอย่างแบบนั้นแหละเลิกก่อนนะครับโอเคฮะนี่ครับยังเหลือ3สต็อกเท่ากันหมดครับแต่เป็นไทกี้ครับที่เหลือ3มี 108% ครับตามมาด้วย MDP 94ครับแล้วจะมีใครสแมชเป็นคนแรกครับเดี๋ยวเรามาดูกัน MDP ชาร์จไปเอาแล้ว MDP ติดจอไปแล้วเป็นที่เรียบร้อยครับพาลูเทน่าใช่ไหมครับพาลูเทน่านะไม่ใช่เซลดามันคล้ายๆกันนะแล้ว MDP ได้ทีมเมทตรงนี้วิ่งไปตรงกลางเวทีแล้วดูดเข้ามาได้1คนครับเป็นไซเกอร์ครับโดนพ่นหายไปเลยครับอันนี้ยังเป็นนัดนูนครับที่เหลือ3สต็อกคนเดียวเท่านั้นครับนอกนั้นเหลือ2กันหมดทางด้านอัมบีพีพยายามจะไปซัดนัดนูนครับแล้วไซเกอร์ชาร์จอยู่ด้านซ้ายครับโดนทางด้านของมิสเตอร์เกมวอทครับซัดหน้าแล้วหายไปเหมือนกันครับนี่ฮะพานูเทลล่าพยายามจะใช้แสงเลเซอร์ครับยิงทางด้านของอัมบีพีครับแต่มันยังแรงไม่พอครับตรงนี้ครับ2:20ครับแล้วเป็นทางด้านของพานูเทลล่าไทกี้ได้ติเมทมาแบบนี้แบ็คโฮและเมกาเลเซอร์ใส่ครับลอยหายไป2คนครับแต่ยังอยู่ได้ครับไซเกอร์ได้มีอัลติเมทเหมือนกันกับเขาแล้วไซเกอร์ยังไงครับไซเกอร์วิ่งไปหาแล้วโดนดีดออกไปก่อนครับแล้วมิสเตอร์เกมวอทยืนอยู่ใกล้ๆครับจะกดใช้หรือเปล่าไซเกอร์ไซเกอร์ยังไงไซเกอร์โดนซัดหายไปอีกแล้วไซเกอร์ยังไงครับจะกดใช้มันไม่มีจังหวะแล้วยังไงมันไม่มีจังหวะให้ใช้ครับแล้วกดใช้ตรงนี้พุ่งไปแล้วโดนไปทางด้านของมาดูเทล่าไทกี้ครับซัดลอยแต่ยังอยู่ได้ครับไทกี้ครับยังไม่ถึงกับสแมชครับนัทนูนอัลติเมทจะเรียกหมึกดำมาหรือเปล่าตรงนี้ทางด้านนัทนูนกลายร่างเป็นหมึกดำแล้วซัดขึ้นไปทางด้านอัมดีพีและหิ้วไป2คนครับเป็นทางด้านของไทกี้กับอัมดีพีครับเจอหมึกจากมิสเตอร์เกมวอทครับลากออกจากเวทีไปเลย
ดูเทล่าใช่ไหมอร่อยกันเลยทีเดียวมีครับอัพดีพีมีอัลติเมทมาอีกหนึ่งรอบครับจะดูมิสเตอร์เกมวอทแต่มันวืดครับเอาแล้วทางด้านไทกิดีดทางด้านของไซเกอร์ลอยหายออกไปครับมันลอยเคว้งไปเคว้งมาแบบนี้ครับแล้ว8วินาทีสุดท้ายตรงนี้ครับเป็นนัดนุ่นแล้วมี1สต็อกกันหมดทุกคนน่าจะเป็นซัตเทนเดสครับซัตเทนเดสทั้ง4คนเลยครับตรงนี้เรียบร้อยครับซัตเทนเดสตรงนี้มาดูความชุลมุนตรงนี้ครับใครโดนก่อนเรียบร้อยก่อนครับและทางด้านของอัมดีพีบล็อกไว้ก่อนครับแล้วยังไงบาเรียไว้ก่อนต่างคนต่างระวังตัวครับและโดนปั่นไป1ครับปานูเทลล่าและโดนสไตรเกอร์ไปอีก1ครับและทางด้านของนัทตูนครับโอ้ครับดีดทางด้านของอ้ําดีพีครับหายไปเลยครับโอ้นี่ต้องชมความไวของทางด้านของมิสเตอร์เกมวอทนัทดูนครับแหมเมื่อกี้อ้ําดีพีเหมือนจะได้เปรียบครับแต่เสี้ยววินาทีครับแหมมิสเตอร์เกมวอทครับดีดหายไปเลยครับโอ้โหฮะอาศัยความเฟรมเรทน้อยครับดีดเพื่อนหายไปเลยอ่ะรอบนี้รอบสุดท้ายแล้วกันนะครับรอบสุดท้ายแล้วก่อนผมจะลงนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับส่วนใครที่รอแข่งรอบ3อยู่น่าจะเป็นวันเสาร์นะครับน่าจะประกาศสมัครวันเสาร์อีกทีนึงไอ้ก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยครับที่เข้ามาร่วมสนุกด้วยกันนะครับรอบนี้เป็นรอบสุดท้ายก่อนปิดสตรีมนะฮะมาพีชูครับมิสเตอร์เกมวอทอ้าวแล้วเราเป็นตัวอะไรวะเอาเราเป็นพีชู เล่นไม่เป็นเอาแล้วชิบหายละไม่เอาดิไปอยู่หน้าก่อนเลยเราจะอยู่ตรงนี้เราจะไม่ยุ่งกับใครเราไม่ยุ่งกับใครเราจะไม่ยุ่งกับใครไม่ยุ่งกับใครปุ๊บ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 ดีอ่ะไปแล้วไปแล้วไม่ยุ่งกับใครเราจะไม่ยุ่งกับใครเราเล่นไม่เป็นเราไม่ยุ่งกับใครวายโอ้โหดีดแบบนี้โอ้โหเฮ้ยโอ้โดนดูดโอ้โหโอ้โหสองโป๊ะสองโป๊ะเอาเฮ้ยหล่นโดดอีกแล้วบูพุ่งไปแล้วโดดอีกแล้วพุ่งไปแล้วเขามาอยู่กับผมโอ้ยโอ้ยหล่นอุตส่าห์ไม่ยุ่งกับใครเลยยังหล่นอีกเอ้าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงเอาให้หล่นโอ้โหอ้าวอะไรวะหายไปก่อนเขาเลยพรุ่งนี้ไลฟ์อะไรครับถ้าไม่มีอะไรพลาดน่าจะเป็นมาริโอดีลักนะอยู่ดีลักนะน่าจะเป็นประมาณนั้นนะครับและลูกสมาร์ทบอลมาตรงนี้เหลือ3คนกับ40วินาทีสุดท้ายครับเป็นอ้ํา DP นัทนูนไลชูและเป็นทางด้านของนัทนูนครับที่มีอัลติเมทมากลายเป็นหมึกยักษ์และลากทางด้านของอ้ําไปกับ ลากไป2ครับโอ้ฮะอัลติเมทนี้มันเหมาะกับด่านนี้เป็นอย่างยิ่งครับแบบมันเลื่อนไปขวาลากไปทางซ้ายครับเรียบร้อยเลยครับและ20วินาทีสุดท้ายตรงนี้อ้ํา DP โยนระเบิดเสี่ยงใส่ยังไงอะไรแบบไหนไหลชูครับพยายามจะกระโดดซัดไปและโดนดีดลอยขึ้นไปครับถือว่าคุณนัทนูนี่เล่นทางด้านของมิสเตอร์เกมบอสนี่ค่อนข้างคมครับอาศัยความดุกดิกครับแล้ว5วินาทีสุดท้ายครับนัทนูนจะเป็นแชมป์ไปเลยหรือเปล่าเอาแล้วมันไม่อัลติเมทครับเอ้ยมันไม่สมาร์ทครับถ้าสมาร์ทเมื่อกี้เป็นซัตเทนเดส3คนเลยครับต้องเล่นกับแฟนอีกคนใช่ไหม
โอ้ฮะวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามด้วยครับขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาร่วมสนุกกันในวันนี้ครับวันนี้เราก็จบกับเกม Super Smash Bros Ultimate บน Nintendo Switch เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะยังไงวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้จะไปเกมอะไรเดี๋ยวประกาศผ่านแฟนเพจอีกทีแล้วกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝันดีลาตีสวัสดีทุกๆคนด้วยแล้วกันนะครับโอเคนะฮะไปละจ้ะไว้เจอกันวันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับผมไปละจ้ะ